กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยแล้วส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเอสนาสกุลชัญญพักนะคะ3 มิถุนายน 2503เวลาเกิด2 ทุ่มตรงวันศุกร์บอกว่าอาจารย์คะดูเรื่องเดียวค่ะอยากหมดหนี้เร็วๆในปีนี้การทำบุญเสริมค่ะแป๊บหนึ่งครับเนี่ยจริงๆแล้วดวงก็ไม่ค่อยโกหกหรอกนะว่าเพราะว่าปีนี้ดาวการเงินคุณแข็งแรงนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าแง่ขาเข้าเนี่ยก็พอมีส่วนที่จะทำให้สภาพคล่องเนี่ยทุเลาลงแต่ถามว่าหมดไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันผมพูดแบบนี้นะคือในดวงเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสคือดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่หมดแล้วจะพูดลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยในแง่ของค่าเสียโอกาสคือปีนี้ในแง่ของดาวการเงินถือว่าดีให้ความสำคัญกับเรื่องของการชำระหนี้เป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่บางครั้งถ้ามันมีโอกาสอะไรดีๆที่เราพอจะไปขยับขยายต่อได้อันนี้ผมฝากให้พิจารณานะแต่แปลว่าโดยองค์รวมมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ผมมองว่ายังไม่หมดอาจจะต้องใช้ทำอะไรอย่างอื่นอันนี้แล้วแต่นะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ทำเรื่องห้องน้ำนะฮะจะสร้างจะซ่อมได้หมดนะจะเป็นในที่วัดหรือที่สาธารณะได้ทั้งนั้นครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ค่ะ5 ธันวาคม 2495เวลาเกิดนะคะ2 ทุ่มกว่าวันศุกร์สุขภาพโชคลาภค่ะดาวอายุนะฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและดวงนี้ก็เหมือนกันครับการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่สำคัญการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรซึ่งปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไม่เด่นเลยฮะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรจังหวัดปราจีนบุรี2 ทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าก็ลองดูนะฮะ1 ชั่วโมงคาบเกี่ยวก็ยังเป็นได้ทั้งกรกฎแล้วก็สิงห์ก็ลองสังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือน7-8ปีที่แล้วนะจนถึงช่วงนี้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีสะดุดบ้างเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงต้นปีอันนี้คุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุ่งฤดีนะคะ3 สิงหาคม 2520ค่ะเวลาเกิด11 นาฬิกาตรงนะคะเป็นวันพุธกลางวันถามงานถามเงินแล้วก็ถามเรื่องของความรักค่ะปัตตนิกาลีฮะและชิ่งเรื่องงานด้วยแต่งานเนี่ยมันมีทั้งสีและกาลีฉะนั้นมันก็มีโอกาสคือเหนื่อยบ้าง ก็ได้นะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้าเป็นทรงนี้อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่ก็เท่านั้นนะส่วนแต่ความรักเนี่ยก็ถ้ามีคู่ให้ระวังมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆถ้าโสดอยู่ก็อาจจะมีคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักเข้ามาหาเราระวังเป็นสาราพักใจนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมานะคุณจริญญาค่ะ18 เมษายน 2521เวลาเกิดบ่ายเที่ยงถึงบ่าย2อันนี้น่าจะตอบไปแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตผ่านนะเอชต่อมาเลยค่ะเอชต่อมานะคะคุณนี้ค่ะ18 พฤศจิกายน 2516เวลาเกิด3 ทุ่ม 53 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของธุรกิจการเงินนะครึ่งปีหลังนี้ดีร้ายอย่างไรจะออกรถเพิ่มไหมหรือเปล่าพันธุเป็นสีอายุก็แตะสมหวังเกณฑ์งานปีนี้หาคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตเส้นสายคอนเนคชั่นจะช่วยได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้บอกเลยว่าทำอะไรแต่ปีนี้เลี่ยงสีดำดีกว่านะถ้าจะออกรถคุณเป็นคนวันอาทิตย์ถ้ากลุ่มโทนที่เข้มๆใกล้เคียงกันก็พวกเทาก็ได้นะเทาน้ำตาลควันบุหรี่ตะกั่วตัดพวกนี้เด่นกว่าในระยะยาวครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณวันวิสาค่ะ18 พฤษภาคม 2524บอกว่าเกิดตอนเช้าตรู่วันจันทร์เช้าแล้วผมถือว่าเช้าแล้วนะอยากถามเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะวันวิสาแหละครับคุณวันวิสาค่ะจริงๆแล้วชื่อก็ติดกาลีนะแล้วก็ปีจรในกาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับปัญหาเรื่องคู่ด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดถ้าร่างกายแข็งแรงถ้าไหวไปขัดห้องส้วมเลยนะในสถานปฏิบัติธรรมก็ได้หรือในวัดวาอารามก็ได้
อ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งมีอะไรต่อไหมครับแล้วก็เนี่ยแหละค่ะถามเรื่องของเลขทะเบียนจ้ะรถนะคะ362ค่ะ62ตัดคู่หลังนะเพราะทำไมถึงต้องตัดคู่หลังเขาเป็นคู่ดาวฮะจะมีความสัมพันธ์กันศุกร์กับจันทร์เป็นศุกร์ประเคาะคู่เสริมเสน่ห์เลข3ด้านดีก็คือในเรื่องของความกล้าหาญขยันแต่ต้องระวังอุบัติเหตุไปบ้างครับเลขบ้าน2345ค่ะโอ้สวยเลยนะ45เป็นคู่ของการวางแผนนะ23เขาบอกว่าอ่อนนอกแข็งในจ้ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลก็ต่อเนื่องถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมเลยนะครับกรกฎาคมเนี่ยก็เหลืออยู่เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับคือวันพรุ่งนี้ประกอบการมงคลได้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตก 7:31 ถึง 8:00 ช่วงเช้าดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระราชบดีที่28ครับวันนี้เลี่ยงยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านไม่เอาเพราะอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินแต่กิจการงานมงคลอื่นทำได้ครับเพราะเป็นวันสิทธิโชค 12:31 นาทีถึง 13:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนสิงหาคมนะครับวันที่1สิงหาเนี่ยประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด 8:01 นาทีถึง 8:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14ครับวันนี้เป็นวันสิทธิโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลย 16:01 นาทีถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่15กลางเดือนเป๊ะๆ เป็นวันมหาสิทธิโชคนะฮะสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่และมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูด้วยนะขนมถ้วยฟูก็เป็นความหมายที่เป็นมงคลอยู่แล้วแต่วันนี้เลี่ยงออกรถนะครับแล้วก็ข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกนะครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ 9:01 นาทีถึง 9:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะครับเกี่ยวไปช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมเลยนะก็เลือกวันในการทำการมงคลได้อย่างที่ย้ำเสมอถ้าเกิดเวลาไม่ได้จริงๆเนี่ยเอาเป็นว่ายึดวันก็ได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ YouTube ได้ค่ะพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆหรือว่าไปทวนดวงชะตาย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page ของเราได้ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะหลังจากที่ได้มีการบริจาคเลือดไปนะเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันสำหรับพิธีสำคัญสำคัญของช่วงเดือนหน้าด้วยแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครที่ลงทะเบียนนะบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยวันอาทิตย์นี้เราเจอกันนะคะช่วงบ่ายโมงตรงนะก็ถ้าเกิดมาได้สักเที่ยงครึ่งนะมารวมพลกันก่อนได้อันนี้จะดีมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า40ท่านแรกที่ลงทะเบียนเนี่ยมีชื่อแล้วนะคะมาถึงงานปุ๊บนะก็มาลงชื่อนะคะมาเช็คชื่อตัวเองแล้วก็มารับเสื้อสวยๆนี้นำไปใส่หรือว่านำไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันแต่ว่าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนพลาดไปนะหรือว่าเพิ่งจะชมรายการกันแล้วอยากจะมาบริจาคโลหิตอันนี้เราเปิดรับแล้วก็ยินดีทุกๆคนเลยนะคะไปเจอกันที่หน้างานได้เลยนะก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยอาหารทานมาให้ครบนะคะเช้ากลางวันนอนพักผ่อนให้เพียงพอและเป็นเวลานอนของปกติด้วยนะบางคนว่านอน6-8ชั่วโมงนอนสักเที่ยงคืนได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะก็เป็นสักหัวค่ำก็แล้วกันนะคะ okay. แล้วก็สำหรับเรื่องของการลดละเลิกนะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะการสูบบุหรี่นะก็เว้นได้อันนี้เว้นไว้จะดีกว่านะคะแล้วก็ได้มาเจอกันด้วยนะคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะแท้เป็นมันบอกคุณว่าในอดีตคุณปางตายมาแล้วแค่ไหนรอยตำหนิของชีวิตบอกคุณว่าหนักกว่านี้มันยังฆ่าคุณไม่ได้แล้วจะกลัวอะไรกับปัญหาในชีวิตณปัจจุบันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ